เรามาถึงทะเลกันแล้วนะครับทุกคนเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วกับเซ็นทาร่าคิวรีสอร์ทระยองเดินเข้ามาข้างในกันนะครับที่ล็อบบี้ไปเช็คอินกันห้องที่เราได้นะครับก็จะเป็นห้อง302นะครับ302ห้องนี้ริมสุดการแตะไม่ได้หรือพอต้องการเสียบมาแตะเฉยชิบเวลคัมทูห้องนะครับขอการเสียบเปิดไฟก่อนห้ามสูบบุหรี่ห้ามเอาทุเรียนเข้ามาทานนะครับผมแหมเมืองทุเรียนซะด้วยมาเปิดแอร์ซะหน่อยเมื่อเข้ามาในห้องนะครับผมก็จะพบกับผนังลายไม้นะครับและด้านในก็จะเป็นสีขาวโพลนแบบนี้นะครับผมนะเตียงก็เป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้เลยนะน่าจะ5นิ้วละมั้งไอ้5ฟุตละมั้งนะแล้วก็นี่มีโซนนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีระเบียงมองออกไปเห็นชายหาดนะครับผมนะนั่นละโซนนี้ก็เป็นโซนมินิบาร์นะครับแล้วก็มีอันนี้คือคอมพลีเมนทารีนะครับเครื่องดื่มกับชากาแฟนะมีโทรทัศน์ดีงามดีงามนะแล้วก็นี่ตัวโซนห้องน้ำนะครับก็คือจะมีกั้นแค่ฉากนี้นะครับฉากปิดกั้นอ่างล้างมือจะไม่ปิดกั้นนะครับผมนะอ่างล้างมือก็จะอยู่ด้านนอกแบบนี้เข้ามาก็พบกับโถสุขานะครับแล้วก็โซนเปียกแยกอย่างนี้แจ่มมวกแจ่มมวกแล้วก็ตรงผนังลายไม้ตรงนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นconnecting room หรือเปล่าเป็น connecting room นะครับผมก็คือต้องรออีกฝั่งเปิดประตูออกมาเนาะแล้วก็ด้านฝั่งห้องน้ำนี้นะครับเขาก็จะซ่อนตู้เสื้อผ้าเอาไว้มีตู้เสื้อผ้ากับเซฟนะครับมีร่มมีไฟฉายฉุกเฉินนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็จะมีนี่คูปอง complimentary herbal drink นะครับนะเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับผมที่คิวบาร์นะครับคิวบาร์นะมีให้แล้วก็สระว่ายน้ำปิด2ทุ่มนะนอกนั้นก็ชิวๆนะครับหาทานกันเองทำมื้อเย็นนะครับผมนะก็ตะกี้ผ่านมาข้างนอกก็แบบมีร้านอาหารหลายร้านอยู่นะครับโอเคเลยไม่ไกลด้วยนะแล้วก็ส่วนแอคทิวิตี้นะครับเขาก็บอกว่าให้ไปโซนสปอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็ไปหาเช่าแถวๆริมหาดเขาก็มีบริการนะครับพวกเครื่องเล่นทางทะเลนะครับผมนะพวกเซิร์ฟบอร์ดอะไรเงี้ยน่าจะมีแหละนะก็รีวิวห้องโรงแรมเซ็นทาราคิวรีสอร์ทระยองนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับและตอนนี้เราก็เดินลงมาที่ริมหาดนะครับผมนะเราก็ลงมาจากตรงนู้นนะตึกของเราและนี่เป็นสระว่ายน้ำนะครับผมแล้วก็เดินลงมาตรงนี้จะเป็นคิวบาร์ที่เขาจะมีคอมพลีเมนทารี่ดริงค์ให้นะครับผมนะแล้วก็นี่จะเป็นควิกแซนด์บีชบาร์นะครับก็คือเป็นบาร์ริมหาดนั่นเองนะครับอะไรก็ตรงนี้เป็นถนนเนี่ยรถวิ่งได้ด้วยมาแล้วเราลงไปเดินเล่นที่บีชกันนะครับเสียงลมอัตราแรงหน่อยนะครับผมเพราะตอนนี้อากาศดีมากนะครับมีลมนะครับผมนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นบาร์ของ Quicksand Beach Bar นะครับก็คือโซนของโรงแรมเราเซ็นทราคิวก็คือโซนนี้เลยนะครับผมก็จะมีมุมถ่ายรูปมากมายนะครับทั้งพวกบีชเบดนะครับหรือว่าแบบเนี่ยเป็นพิลโล่บนพื้นอย่างนี้ใหญ่ๆมีเครื่องเล่นเด็กตรงนู้นด้วยเครื่องเล่นเด็กตรงนู้นนะมาขอเดินเข้าประตูหน่อยเข้าประตูแห่งความลับนะครับสู่ทะเลทะเลก็คือผัวเมียข้างบ้านผัวเมียข้างบ้านนะครับนี่คือผัวเมียข้างบ้านนะครับผมแกเอาอะไรมาผอมไปดูไหนมองตามกล้องหน่อยสิจ้ามองตามกล้องมาจ้าไปเลยเดินไปเลย
ดินไปเลยจ้าฟูเทิร์นฟูเทิร์นต้องมาแข่งกันเลยนี่หน่อยเออถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรนี่ด้วยจ้าอ๋อลมแรงมากเลยนะครับผมเอามือป้องก่อนไม่ได้เอาแมวตายมาด้วยไม่ได้ปิดไมค์เป็นทะเลที่สงบมากๆพี่เกมตรงนี้เขาขับรถมาได้ด้วยนะเนี่ยใช่ไม่ได้เป็นเขตเลยพี่มันไม่มีอยู่อากาศดีสุดๆไปเลยลงตรงไหนอ่ะอากาศดีสุดๆไปเลยอย่าไปเกาะนั้นน่ะน่ะน่าจะตายกลางทางก่อนน้องหมานอนทำอะไรอยู่คนเดียวอ่ะเราไม่กวนหรอกนะเราแอบถ่ายเฉยๆเออน่ารักจังเลยเดินหาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาที่ร้านปาโอนะครับผมมาทานอาหารเย็นกันนะตรงนี้ก็จะติดอยู่ที่บีชเลยนะครับผมกุ้งอกเกลือมาแล้วจ้าแล้วก็หอยตลับผัดโหระพาแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวก็มาจ้าใส่ผักรวมนะจ๊ะเนี่ยแล้วก็หอยชักตีนหอยชักตีนให้เยอะมากตัวใหญ่มากคือกุ้งนะครับดีมากนะครับแล้วก็หอยตลับก็คือดีนะครับผมหอยผัดโหระพาดีมากกุ้งตั้งเลยแต่พอไอดาออกจากบ้านไปแล้วนะราดน้ำจิ้มนะครับซีฟู้ดแน่นแบบสดเนื้อแน่นนะครับจริงเหรอหวานแบบหวานเจี๊ยบหอยชักตีนเขาบอกว่าหวานนะฮะนี่หอยชักตีนทุกคนแฟนคุณก่อนหน้านี้ตอนมันเลิกอ่ะมันเป็นน้องมีหอยชักตีนโอ้ยตัวใหญ่มากนี่แม่ฉันพ่อฉันเลยหอยชักตีนดีมากดีกว่าที่ภูเก็ตอีกเอาดีอันนี้ก็คือปลาราดพริก3รสนะครับผมปลากระพงทอดราดพริก3รสมีความสุขที่เขาได้กินไอ้นั้นนะใช่ดีเขาที่แล้วเขาได้กินอะไรนะปลาแรกใช่ป่ะปลากระพงทอดดีมากแล้วก็มีความหอมของกระเทียมที่ขึ้นแน่นคือดีเนื้อปลาก็แบบมีความซีอิ๊วหรือน้ำปลาเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเค็มๆอร่อยดีและนี่เพื่อนอีเฟียนนะฮะร้านอื่นไม่มีเอาไข่ปลาเรียวเซียวนะฮะเป็นแกงส้มปลาใส่เนื้อปลาด้วยนะใส่เนื้อปลาด้วยแล้วก็มีไข่ปลาด้วยแล้วก็มีต้นอ่อนทานตะวันด้วยไข่ปลาเรียวเซียวนะครับคือแบบไข่เล็กนะไข่ไม่ได้ใหญ่แต่มันแน่นมันดีครับแกงส้มอร่อยใส่หวานใช่ไหมแกงส้มใช่ฮะอะไรนะส่วนร้านข้างๆก็ตอนนี้เราก็ทานเรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านปลาโอนะครับผมอาหารรสชาติดีนะครับคือดีนะวันนี้มือนี้หมดไป 1,800 กว่าบาทนะคุ้มค่ามากไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อาหารดีรสชาติดีนะครับแล้วเดี๋ยวกลับโรงแรมไปนอนแล้วครับบ๊ายบาย In the mix Good morning นะครับนี่อยู่ที่ฟิตเนสนะฮะชั้นใต้ดินแต่ไม่ได้เข้านะฮะเราไม่ได้สายออกกำลังกายฮะเราสกินฮะเราก็เลยต้องมาที่ห้องอาหารนะครับผมเมื่อคืนพายุเข้าลมแรงมาก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 ที่สุดฝนตกหนักมากห้อง302ครับ302นะคะครับเชิญครับนี่ฮะนอนมากเอาดีๆแม่ขอตัวไปทานก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สระว่ายน้ำนะครับนี่ข้างหลังเป็นสระว่ายน้ำและข้างหลังอีกก็จะเป็นบีชเลยนะครับผมนะเราก็มานั่งชิลกันริมสระว่ายน้ำก่อนอุ้ยแล้วเราก็เจอคู่ผัวเมียนะครับผัวเมียนอนกกกันอยู่ข้างหลังนะฮะไม่ได้นะฮะเนี่ยต้องเซ็นเซอร์กองบรรณาธิการต้องเซ็นเซอร์นะครับโรงแรมสงบมากนะครับผมเพราะไม่มีใครออกมาเลยทุกคนน่าจะไปข้างนอกกันหมดไม่มีหรอกแค่คนสีพัดเออจริงน้ำพูเลยดูดิ
นี่นะอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับผมเป็นไทยไบส์นะครับแล้วก็มีข้าวเกลียบปอกเปี๊ยะทอดแล้วก็แบบหมูสเต็กอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อถ้ามันกุ้งอ๋อมีถ้ามันกุ้งด้วยชิ้นเล็กๆแบบจิ๋วๆน่ารักมากนะน่ากินมากเลยนะครับแหมชิลจริงๆนะครับวันนี้แล้วก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่2คืนนะพายุเข้า2คืนไฟดับหมดเลยนะครับไฟดับ2คืนนะครับคืนแรกไฟยังมาเร็วนะแต่คืนที่2นี่คือไฟยังไม่มาเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มานะครับตอนออกมาจากโรงแรมเนี่ยนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบทุลักทุเลมากๆนะครับผมนะนะแล้วเราก็มาแวะซื้อทุเรียนก่อนกลับกันนะครับนี่ก้านยาวนี้150บาทโลนึงนะครับแล้วก็หมอนทองโลนึงก็130บาทหลักกรัมโลละ70นะจ๊ะโอเคก็ขอจบทริปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน In The Mix นะครับผมบ๊ายบาย